กลับมาชมกันต่อกับเรื่องราวของครอบครัวน้องน้ำตาลเด็กสาวที่ต้องเป็นเสาหลักหาเลี้ยงอีก5ชีวิตกับชีวิตที่ต้องอยู่กับความยากจนมาโดยตลอดจนกระทั่งเธอได้ตัดสินใจทำบางอย่างลงไปตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่นะครับป.6 ค่ะป.6 ประมาณเท่าไหร่ล่ะ12ค่ะอายุ12นะรับเรื่องแรงกดดันในชีวิตความทุกข์ยากเต็มไปหมดเลยมันไม่ไหวแล้วอ่ะหนูทำอะไรนะลูกไปหุงข้าวแล้วก็ยาเบิร์นหนูใส่ค่ะฟังดีๆนะท่านผู้ชมหุงข้าวแล้วยาเบื่อหนูจะใส่ที่ไหนนะลูกใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อแบบไม่ต้องมีชีวิตกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะใครค่ะใครแล้วลูกในครอบครัวค่ะทุกคนเลยเหรอท่านผู้ชมนะถ้าหากว่าไม่ทุกข์ยากนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มาในรายการเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะก็จะทำร้ายจนกระทั่งถึงชีวิตเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเสนอเพื่อจะให้รู้ว่าเขาผ่านตรงนี้มาได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นคนที่มาออกรายการนี่คือผ่านวิกฤตตรงนี้ไปนะว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวดูว่าเด็กคนนี้ผ่านยังไงแต่ว่าในใจคือคิดว่าพอกันทีอย่างนี้เหรอลูกค่ะแล้วใส่ไปยังครับใส่แล้วค่ะโอ้เรื่องยังไงต่อไปครับมันมีพี่สาวกับยายขึ้นมาเห็นค่ะมือยังถืออยู่ไหมลูกมือก็ถืออยู่ด้วยค่ะโอ้ดูสิเห็นไหมคุณต้ากับคุณยายมาเห็นพอดีเหรอครับใช่ค่ะแล้วพอเห็นเป็นยังไงครับพอหนูเห็นหนูก็เลยบอกว่าใส่ไปทำไมอ๋อรู้เลยใช่ไหมฮะใช่คุณยายตอนนั้นเห็นแล้วตกใจไหมครับใส่ก็ดีมันก็จะได้รู้แล้วรู้รอดไงแต่ไม่ตาไม่ให้ใส่มันแย่จริงๆอ่ะโอ้ยตอบอย่างนี้เลยคุณยายหาคนเดียวด้วยอ่ะกินทั้งสามทั้งสี่เนื้อไม่ใช่เด็กคนนี้ทุกอย่างเดียวยายก็ไม่ไหวนะคุณต้ารู้ไหมคุณยายพูดอย่างนี้หรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าตอบเพื่อตอนนี้หนีตรงนี้เองรู้ค่ะอ๋อตอนนั้นก็พูดเหรอฮะพูดค่ะโอ้ก็ไม่ไหวแล้วคุณยายแล้วคุณต้ายังไงฮะตอนนั้นเขาก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอยู่ก็ลำบากอ่ะตอนนั้นพูดกันอย่างนี้เลยเหลือตังค์20 บาทนะคะตังค์ของทางครอบครัวท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะมันทุกข์ยากสะสมมานะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวแล้วเหรอลูกใช่ค่ะหนูก็เลยบอกน้องว่าไม่มีก็ช่วยกันหาช่วยกันทำค่ะเพราะเราก็ยังสู้ต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเอางั้นพี่ขึ้นมาพูดกับน้องหน่อยพี่ต้ารักน้องคนนี้แค่ไหนครับรักมากครับอ้าวหนุ่มตาลรักพี่ต้าแค่ไหนครับรักมากค่ะโอ้นี่เขารักกันมากนะเมื่อรักกันมากเขาก็จะฟังกันนะบางอย่างก็ไม่ไหวแล้วสู้ๆอย่ายังอยู่เราต้องช่วยกันหากินช่วยกันทำงานจะได้มีเงินจะได้ดูแลครอบครัวต่อไปหนูจะช่วยพี่เขาลำบากมากๆเลยใช่ไหมเพราะเขาต้องรับตอนนี้เขาเป็นเสาหลักไปเลยคุณยายคุณยายขึ้นมาอีกคนนึงนี่คือพลังกอดที่มีอยู่แค่นี้นะฮะ3ชีวิตสู้ๆ สู้เพื่อน้องเพื่อพี่เติ้ลเราต้องสู้เราต้องเอาชนะคนให้ได้จะสู้เพื่อยายค่ะจะช่วยยายหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะพี่เติ้ลสงสารน้องไหมครับสงสารคุณยายไหมครับใช่ครับสงสารนะขนาดเขามีลักษณะเป็นอย่างนี้จิตใจเขารับรู้ได้หมดเลยนะเจสงสารคุณยายไหมลูกสงสารครับแค่ไหนครับมากครับมากนะหนูก็รู้นะเด็กๆทุกคนเขาจะรับรู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดเลยนะครับสู้ๆกันนะลูกนะน้ำตาลค่ะนะพี่ต้าตอนนี้เขาก็เป็นหลักของบ้านเลยใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้พี่ต้าก็ไปมีงานเป็นงานอะไรนะตอนนี้รับจ้างเลี้ยงคนแก่ค่ะเป็นบ้านส่วนตัวค่ะอ๋อเป็นอะไรเป็นพยาบาลอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อพอจะมีรายได้บ้างใช่ไหมฮะแล้วอยู่ที่อุตรดิตถ์ไหมครับ
หนูอยู่กรุงเทพอ๋ออยู่กรุงเทพอ๋อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะนะเขาก็พยายามไปทำงานนะคุณยายตอนนี้คุณยายเห็นว่าเป็นความดันเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมเป็นความดันไขมันจ้ะอ๋อแล้วก็คอยจะเป็นลมอ๋อนี่แหละคอยจะเป็นลมนะลมแขนครับแล้วตอนนี้หักไหมดีขึ้นแล้วจังดีขึ้นแล้วโอ้เคยล้มแขนหักเลยไปขายไอ้ลูกชิ้นนี่สิครับไปขายลูกชิ้นนี่เลยจ้ะอ๋อแล้วตอนไปขายลูกชิ้นเป็นยังไงลูกน้ำตาลเป็นรถมอไซค์เหรอมอไซค์ค่ะลักษณะรถเป็นยังไงคุณยายเก่าค่ะยังพอได้ค่ะเอายังพอได้อยู่ค่ะสตาร์ทยังติดอยู่ใช่ไหมยังไปได้อยู่ไหวอยู่เอายังไหวอยู่ครับพ่วงของยายค่ะเริ่มซุดอะไรอย่างงี้หมดแล้วค่ะพวกนี้แยกออกจากกันได้ใช่มั้ยฮะอุปกรณ์ก็ไม่ดีเลยเหรอฮะปิ้งลูกชิ้นเป็นเครื่องปิ้งแบบไหนนะไฟฟ้าเอาเป็นไฟฟ้าแล้วมันเป็นยังไงล่ะลูกคอยติดดับดับค่ะโอ้มันติดดับดับถ้าติดมันก็ร้อนก็ปิ้งได้ค่ะแล้วถ้ามันดับล่ะลูกมันก็ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนมันคอยจะพังอย่างเดียวค่ะโอ้มันจะพังอย่างเดียวเห็นมั้ยสู้ไม่รู้กี่เรื่องเลยไม่งั้นคนจะมาเอาลูกชิ้นปิ้งบางทีก็ไม่ได้ปิ้งบางทีจะอุ่นก็ไม่ได้อุ่นเนี่ยนะค่ะแล้วมีลูกชิ้นปิ้งอย่างเดียวหรือว่ามีลูกชิ้นปิ้งอย่างอื่นหรือว่ามีพวกฮอทดอกมีพวกฮอทดอกอ๋อฮอทดอกด้วยมีทอดด้วยมั้ยฮะมีค่ะอ๋อพยายามทําไปหลายๆอย่างเนาะไอ้เฟรนฟรายคือยังไงนะลูกคือเลิกเรียนตอนเย็นค่ะครับมาช่วยยายค่ะแล้วเฟรนฟรายมาทอดค่ะอ๋อก็ขายเฟรนฟรายไปด้วยค่ะเพราะมันจะขายดีมั้ยลูกก็ได้บ้างค่ะถ้ามีเด็กมาเดินตามตลาดค่ะอ๋อพวกเด็กๆจะชอบแล้วทุนยังพอมีมั้ยครับทุนก็ขายไปก็หมดไปกินมั่งลงทุนมั่งโอ้หมุนเวียนไปเนาะส่วนใหญ่มีหรือส่วนใหญ่หมดแล้วคุณยายหมดเนาะเนี่ย5ชีวิตเลี้ยงกันอยู่ดีคุณตาก็พยายามไปทำงานอยู่ก็สู้ๆนะสักวันก็ต้องดีขึ้นนะน้ำตาลหนูคิดว่าบ้านหนูจะดีขึ้นไหมลูกดีนะดีนะเอาส่งพลังกายพลังใจแล้วตอนนี้เวลาไปขายตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะแถวๆนั้นเขาเรียกอะไรนะตลาดนัดค่ะตลาดนัดบอกคนอุตรดิตถ์หน่อยด้วยว่าอยู่แถวนั้นเนี่ยนะเขาจะเรียกตลาดอะไรหรือว่าไปตลาดนัดต่างๆตลาดนัดต่างๆค่ะแล้วแต่จะย้ายไปเรื่อยๆนะเอาว่าถ้าเจอเด็กคนนี้นะท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่อุตรดิตถ์นะจะมีเด็กคนนี้ขายลูกชิ้นอยู่คุณยายบ้างใช่ไหมสองคนนี้ช่วยกันอุดหนุนเยอะๆหน่อยนะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดก็จะมาดูแล5ชีวิตนี้ตอนนี้ก็ลำบากมากๆเลยชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความยากจนของครอบครัวนี้จะได้ของปันสุขเป็นอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาติดตามช่วงหน้าครับ